Just giving one, but you're telling everyone you mean. Just giving one. You always talking about it. Just giving one. I guess doing good thing is a happy. Just giving one. Everybody once has learned what you did. Just giving one, but you're telling everyone you mean. Just giving one. You always talking about it. Just giving one. I guess doing good thing is a happy. Just giving one. Everybody has learned what you did. Just giving one, but you're telling everyone you meet. Just giving one. You always talking about it. Just giving one. I guess doing good thing is a happy. Just giving one. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi.ได้เวลาเข้าครัวกันแล้วครับกับรายการเมนูสดาครับอาจารย์รอมฎอนค้าเจริญและเชฟอาริฟลักเกียรติครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ก็ถึงช่วงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับอาจารย์รอมฎอนครับช่วงเดือนรอมฎอนนะครับนี่เป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วใกล้แล้วนะแล้วก็หลังจากที่รายการเราออกอากาศไปท่านผู้ชมทางบ้านก็สนใจมากหลายคนเขียนเข้ามาขอสูตรใน Facebook ฮะอ๋อเขียนขอสูตรใช่มั้ยครับใครขอทางบ้านนะทางบ้านเนาะที่บางน้ำเปรี้ยวใช่ไหมน้ำเปรี้ยวครับบอกให้ส่งกันมาเยอะๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกะกะนะหรือว่าพี่ๆหรือคนทั้งประเทศนะฮะอยากให้ส่งมาบางคนบอกว่าเอ๊ะดูไม่ทันคุณคลิปทำไงกันดีฮะก็บอกดูไม่ทันแล้วก็เชฟเนี่ยเขาเปิดร้านอยู่ที่ไหนเชฟตอนนี้ยังไม่เปิดร้านครับยังไม่เปิดร้านนะครับตอนนี้อันนี้เป็นงานเรียกว่าใจรักก็อยากมาทำนะซึ่งเดี๋ยวต่อไปอาจจะมีอินชาอัลลอฮ์มีโครงการนะสำหรับรายการเรานะอาจจะเชิญพี่น้องมาร่วมในรายการอาจจะมานั่งทานตรงนี้โดยฝีมือของเชฟคาริสของเราแต่หลายคนบอกว่ารายการเนี่ยไม่ได้ดูมันเร็วครับนะเวลาบางคนอยากจะดูไงใช่บางคนก็เป็นแม่ค้าเมื่อกี้ผมไปที่ตลาดมีนบุรีนะว่าไงไม่ได้ดูแล้วเพราะว่าอยู่ที่ตลาดอยู่เลยคุณคาริสอินชาอัลลอฮ์เร็วๆนี้เราจะไปลง YouTube นะไอ้อะไรนะเขาเรียกไงอยู่ YouTube YouTube นี่นะ YouTube นะครับก็คอยติดตามรับชมกันเชฟครับวันนี้เนี่ยเห็นว่าจะเอาอาหารต่างชาติมาให้เราอีกแล้วคุณคาริสได้เข้าครัวกันครับอะไรฮะคุณเป็นซามูซ่านะครับซามูซ่าตกลงซามูซ่าเนี่ยมันอาหารที่ไหนกันแน่เนี่ยบ้านเราก็มีขายบ้านเราก็มีขายอินเดียก็มีขายแล้วที่มาจริงที่ไหนฮะอินเดียครับอินเดียใช่ไหมสาเหตุจากอินเดียเพราะมันมีเครื่องเทศเครื่องเทศเยอะโอ้จากรอมฎอนเป็นไงที่ซาอุดีก็มีนะที่อาหรับก็มีนะครับซามูซ่าเนี่ยซึ่งที่นั่นก็จะมีแป้งขายเลยแป้งซามูซ่าเฉพาะเลยแต่ละที่ก็แตกต่างกันออกไปครับแต่ที่เมนูสดะรับรองว่าแตกต่างกว่าครับเพราะเราไม่เคยธรรมดาธรรมดาเป็นซะที่ไหนอ้าวอย่างนั้นเลยนะแต่เชื่อว่าหากเราทำได้คุณก็ทำได้ช่วงนี้เราไปชมช่วงกินเป็นลืมป่วยและเดี๋ยวกลับมาเปิดครัวสดะกันครับช่วงกินเป็นลืมป่วยลูกเกดหรือลูกเกรปคือพันธุ์องุ่นที่ปลูกเพื่อใช้ผลทำองุ่นแห้งโดยทั่วไปมีลักษณะผลมีขนาดเล็กหรือใหญ่ไม่มีเมล็ดรสหวานแห้งแล้วไม่เหนียวติดกันแห้งเร็วมีกลิ่นหอมซึ่งองุ่นที่นำมาทำลูกเกดนั้นได้แก่พันธุ์แบล็กซานเตมัสคัตออฟอเล็กซานเดียคอมพลัสซัตเลสซุลตาน่าและซุลตานีน่าลูกเกดนั้นมีประโยชน์มากเลยนะครับในลูกเกดมีสารป้องกันการเกิดแบคทีเรียสาเหตุของโรคเหงื่อและการฟันผุมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ที่ช่วยชะลอความแก่ชรามีน้ำตาลสูงมีธาตุฟอสฟอรัสและแคลเซียมสูงกว่าองุ่นประมาณถึง7เท่าส่วนลูกเกดธรรมชาติ 100% นั้นจะไม่มีสารกันบูดมีคุณค่าทางโภชนาการสูงดีต่อสุขภาพไม่มีไขมันและคอเลสเตอรอลสามารถใช้ทานเล่นเป็นอาหารว่างได้ด้วยนะครับส่วนสรรพคุณทางยาของลูกเกดเนี่ยนะครับสามารถนำมาทำเป็นยาระบายอ่อนๆได้ใช้ทำยาแก้ไข้และยาแก้ไอได้ดีด้วยนะครับนอกจากนี้ยังได้มีการวิจัยและได้พบว่าสารประกอบที่พบในลูกเกดจะช่วยต่อต้านแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคเหงือกและโรคฟันผุโดยพบว่าพฤกษเคมีในลูกเกดสามารถที่ใช้ป้องกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในช่องปากบางสายพันธุ์ได้
ที่ก่อให้เกิดโรคในช่องปากนั่นเองนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ดิฉันมีปัญหาทางด้านสุขภาพเป็นคนที่ปวดหลังปวดหัวแล้วก็ปวดตามร่างกายทำให้การทำงานต่อวันไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานเลยจนกระทั่งดิฉันมาได้ทานยาเกรทคูรับประทานครั้งละ1เม็ดก่อนนอนร่างกายดิฉันก็กลับมาเป็นปกติตามลำดับจากการที่ปวดหลังก็ดีขึ้นปวดหัวก็ค่อยๆหายไปและประจำเดือนจากที่ไม่เคยมาตาปกติก็กลับมาประจำเดือนก็มาตาปกติสุดยอดผลิตภัณฑ์ไทยจีนตัวใหม่เกรทคูผลิตภัณฑ์ยาเกรทคูเป็นตำรับยาไทยจีนแผนโบราณด้วยส่วนผสมของสมุนไพรเกรดเอบำรุงร่างกายฟื้นฟูไตแก้ปวดหลังบำรุงเลือดบำรุงหัวใจสร้างฮอร์โมนเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศเสริมสร้างระบบหมุนเวียนของโลหิตบำรุงตับไตลดระดับน้ำตาในเลือดบำรุงพลังเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพบรรจุแคปซูลและบรรจุภัณฑ์อย่างทันสมัยสะอาดปลอดภัยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นตำรับยาผ่านการรับรองจากสำนักคณะกรรมการอาหารและยาทะเบียนยาเลขที่ G481/53ได้รับความนิยมและได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากผู้บริโภคที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมาสมุนไพรเกรทคู1กล่องบรรจุ6แคปซูลราคาเพียง500บาทโปรโมชั่นพิเศษซื้อ4กล่องราคาเพียง 2,000 บาทแถมฟรีทันที1กล่องโทรด่วน083-543-6038และ091-108-0035รับตัวแทนจำหน่ายทั่วโลกฮับบัตุเซดะเป็นยาบำบัดทุกโรคเว้นแต่ความตายฮับบัตุเซดะน้ำมันสกัดบริสุทธิ์ 100% ประกอบด้วยแร่ธาตุฟอสเฟตธาตุเหล็กฟอสฟอรัสคาร์โบไฮเดรตและสารเบต้าคาโรทีนติดต่อด่วน02-934-3160 ถึง 62Just giving one, but you tell everyone ช่วงเปิดครัวสดะสนับสนุนโดยฟาริดาช็อปเครื่องเทศและฟาริดาช็อปฮับบัตุสซอดาน้ำมันสกัดแท้ 100% และก็มาถึงช่วงเปิดครัวสดะครับซาโมซาที่วันนี้เราจะได้ลองทำกันเลยนะฟังแล้วแบบมันไกลไหมนะคุณปริศนะไกลไหมหมายว่ามันยากไหมซาโมซาซาโมซาเนี่ยซาโมซาหรือว่าซาโมซาเนี่ยก็มันไม่ใช่อาหารไทยแน่นอนก็ชื่อแบบนี้ครับแล้วก็รูปลักษณ์ที่เราเคยกินเนี่ยถ้าผมไม่ได้ดูวันนี้คือทำไม่เป็นนะครับฉะนั้นคนที่ได้แต่กินเคยกินอย่างเดียวเนี่ยนะครับวันนี้เป็นโอกาสนะครับได้เรียนรู้กันละนะครับมีอะไรบ้างครับส่วนประกอบครับเชฟปริศวันนี้ส่วนประกอบนะครับวันนี้จะทำซาโมซาเป็นซาโมซาไส้ไก่นะครับจะมีเนื้อไก่แล้วก็หอมใหญ่หั่นเป็นลูกเต๋าครับแล้วก็มันฝรั่งหั่นเป็นลูกเต๋าเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ต้มแล้วนะครับแล้วก็แครอทหั่นเป็นลูกเต๋าเหมือนกันเต๋าของเชฟเขาเนี่ยเต๋าจริงนะสิเหลี่ยมแล้วผมไม่ใช่ไม่ใช่เต๋าเปล่านะเนี่ยเต๋าจริงนะบางคนหั่นเต๋าไม่ได้แบบนี้ผมไปหั่นเมื่อกี้ลองไปหั่นดูคุณกฤตรู้ไหมเป็นอะไรรู้ไหมเป็นไงเป็นพีระมิดพีระมิดเลยนะออกมาเป็นเต๋าอย่างเขานะดูก็เล็กสวยฮะถ้าอย่างนี้เวลาไปสายก็จะน่ากินใช่ไหมครับในซาโมซาครับมีแครอทแล้วอะไรต่อฮะครับแล้วก็มีผักชียี่ราแล้วก็ผงกะหรี่นะครับครับแล้วก็จะมีไข่ไก่นี่เราจะเอาไว้ทาแป้งให้แผ่นแป้งมันติดกันแผ่นแป้งเราจะใช้แผ่นแป้งของโรตีแป้งปอบเปี๊ยะครับแป้งโรตีสายไหมก็ได้ครับครับหาซื้อได้หาซื้อได้ตามร้านทั่วไปก็ซื้อแป้งเข้ามาในร้านสายไหมไม่ต้องซื้อก็ได้ครับผมก็ซื้อแป้งเดียวซื้อแป้งเดียวจะไปทำซาโมซาครับไปอิทยาเลยนะไปซื้อแป้งไปทำซาโมซาدستورنا القرآن وديننا الإسلام أركانه الجليلة دعائم الفضيلة و
والشهادتان كعيدة إيمان والصوم والصلاة وحج والزكاة Our guide is the Quran, our religion is Islam Five noble pillars upholding what is virtuous To make the testimony is the base of the faith And the fast and the prayer, the pilgrimage and charity เริ่มยังไงครับเช็คครับเดี๋ยวก่อนอื่นเราเริ่มเอาเนื้อไก่ไปรวนในกระทะก่อนรวนในกระทะนะอาจารย์ดอนเลือกที่กระทะวันนี้หลังบ้านเราวันนี้สวยฉากใหม่ครับไปด้วยฉากใหม่ใช่ไหมเชฟนี่เสร็จรายการจะตีตอนนี้ฉากใหม่หมดเลยนะเนี่ยนะครับสวยครับเราจะเริ่มใส่เนื้อไก่ลงไปรวนก่อนนะครับรวนคือการไม่ใส่น้ำมันนะไม่ใส่น้ำมันไก่รวนนี่ไม่ใส่นะถ้าคนรวนนี่ปัญหามีปัญหาแน่ยิ่งบวชนะคุณก็เล่นนะแล้วอย่ามารวนช่วงใกล้แก้บวชนะเลือดกำลังข้นเดี๋ยวมีจัดแต่นบีบอกว่าไงฮะครับเวลาคนมาชวนให้คนรวนๆมาหาเราเนี่ยบอกว่าไงจ้าคุณดอนเวลาเราซอยอินนีซอยอินนีซอยคือฉันถือศีลอดอยู่ให้อดทนนะครับเราอินนีซอยครับคนมาชวนทะเลาะด่าว่าเราเนี่ยนะบอกเลยฉันกำลังถือศีลอดอยู่ครับเดี๋ยวแก้บวชก่อนเดี๋ยวแก้บวชก่อนเดี๋ยวเราจะไปไหนเดี๋ยวเธอเนี่ยซามูซาเนี่ยเขาขายชิ้นหนึ่ง15 บาทนะถ้าเกิดว่าทำแบบเป็นใหญ่ๆหรือถ้าตามห้างเลยเนี่ยมีถึง25 บาทก็มีครับขึ้นอยู่กับว่าขนาดปีที่แล้วผมไปซาอุดิอาระเบียฮะผลิตช่วงรอมฎอนเนี่ยที่หน้าที่พักเนี่ยเขามีซามูซ่าโอ้โหคนซื้อกันเยอะมากครับเขาขายเป็นกิโลนะกิโลขายกิโลอาหรับไม่ชอบขายเป็นอะไรกิโลข้างในนี่ไส้นี่แบบเต็มๆมากคุณผลิตตัดไปเนี่ยนะตัดไปในไส้เต็มๆมากคุณผลิตฮะโลกิโลละ1ประมาณ16 เหรียญเหรียญละ10 บาทโดยประมาณ150-160 บาทประมาณนั้นครับครับแต่เขากินกับอาจารย์ไหมไม่มีอาจารย์เนี่ยคนไทยจะมาปรับนะเช็คใช่ไหมแต่ที่นู่นที่โมร็อกโกเขาจะบีบมะนาวใช่มะนาวบีบเอาอินโดนีเซียเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรมากคุณฤทธิ์อะไรฮะอาจารย์เนี่ยฮะอาจารย์อาจารย์กินกับมัตบะแสดงว่าไม่ใช่คำไทยแน่ไม่ใช่คำไทยผมว่างั้นนะอย่างเช่นมัตบะก็ไม่ใช่คำไทยนะมาจากไหนอย่างเช่นอินโดนีเซียเนี่ยมัตบะนี่หมายถึงว่าอย่างเช่นอย่างเงี้ยฮะเนี่ยมาจากภาษาอาหรับมั้งฮะครับภาษาอาหรับอันนึงคือภาษาอาหรับคืออาหรับผมคิดเองนะว่าคงจะเอามาจากอินโดเอามาจากอาหรับเพราะว่ามัตบะมัตบะเนี่ยแปลว่าชั้นระดับชั้นมัตบะอ๋อครับนะทีนี้อินโดนีเซียเขาเรียกว่ามัตบะอะไรก็ตามที่เอามาวางเป็นชั้นๆๆเนี่ยเขาเรียกมัตบะเหมือนกับสเต้ฮะมันก็เรียกครับบ้านเราเรียกสเต้ใช่ไหมครับอะไรก็ตามที่เอามาย่างเรียกว่าสเต้อ๋อครับไก่ย่างไก่ที่เอามาย่างเรียกสเต้ไก่ใส่ไม้ย่างเนี่ยเสียไม้เรียกสเต้นะแหมผมรู้สึกว่าควันนี่มันมาท่วมที่หน้าผมเลยนะครับบวชจะบางก็แบบมันก็เรียกผู้ใหญ่บางคนก็รวนมาได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับสังเกตคือไงครับเชฟฮะไก่มันจะเริ่มเปลี่ยนสีอะครับครับรวนประมาณ3-5 นาทีเอาแบบสุกเลยไหมสุกเลยเอาสุกเลยพอหลังจากนั้นครับหลังจากนั้นเราก็จะใส่แครอทลงไปนะครับฮะคุณกฤตนะครับวันก่อนเราทำปีกไก่นะใช่ไหมฮะปีกไก่ปีแผนงปีกไก่นะครับโอ้โหผมกลับไปทำเลยเป็นไงบ้างสำเร็จนะมันค้ำสักนิดหนึ่งค้ำหน่อยนะกับผัดพริกนี่มันลำบากครับทุกอย่างเหมือนกันหมดนะคุณกฤตใช่แต่เวลาตอนทำจริงๆนี่มันเป็นศิลปะมันต้องใจเย็นนะเห็นแล้วดูแล้วเนี่ยต้องใจเย็นเลยนะทำอาหารให้สวยงามและให้อร่อยเดี๋ยวดูเมนูของเราหลายเมนูของเชฟเลยนะจะมีการจัดผักแกะสลักโอ้ครับขาวตัดด้วยสีส้มของแครอทนะนี่คือไส้ของซาโมซาของเราวันนี้ถึงขั้นว่าต้องให้เละไหมไม่ต้องครับเดี๋ยวพอได้ที่แล้วไส้มันจะเป็นแห้งๆไม่มีน้ำอ๋อเพราะว่าเราต้องเอาไปห่ออีกต่อไปใส่อะไรครับเชฟครับใส่หอมใหญ่นะครับนะใส่ลงไปเลยครับหอมใหญ่แต่ว่าเราหั่นให้เป็นลูกเต๋าครับไม่ใช่ว่าชื่อใหญ่จะให้ใหญ่ตลอดนะครับนะครับเราก็ถึงขั้นตอนใส่มันฝรั่งมันฝรั่งที่เราต้มอันนี้ต้มสุกไว้แล้วนะครับครับครับ
โอ้โหเมนูนี้ต้องแบบคือวาราศีอดใช่ไหมดื่มน้ำทานนิพพานนะแล้วซามูซาสักชิ้นหนึ่งทำดื่มแล้วนะทำดื่มแล้วแล้วกลับมาค่อยจัดหนักครับเชฟใส่อะไรฮะเนี่ยลูกผักชีป่นนะครับลูกผักชีจากไหนนะจากไหนฮะเชฟไปซื้อไปไหนเนี่ยฮะได้มาจากไหนครับจากตลาดมินครับร้านไซดาโอ้ไซดาเครื่องเทศนะไซดาเครื่องเทศนะครับอันนี้เป็นจริงๆหอมมีรานะครับมีราเป็นผงกะหรี่นะครับครับลูกผักชีผงกะหรี่และยี่หร่านะครับโอ้โหกลิ่นนี่ชัดเลยฮะท่านผู้ชมครับชัดจริงๆต่างเกลือป่นนะเกลือป่นจะบอกว่าขนาดไหนเรียกเกลือ3หยิบประมาณช้อนชาอันนี้คือน้ำตาลน้ำตาลทรายครับหยิบ1 1ช้อนชานะครับหยิบ1เกือบๆช้อนชานี่ใช่มั้ยคุณกฤตครับ1ช้อนโต๊ะมี3ช้อนชานะครับนี่คุณกฤตครับตอนนี้ไส้ก็ได้ที่แล้วนะครับเอาละนะฮะแห้งๆอย่างงี้ใช่มั้ยฮะแห้งๆอย่างงี้เลยครับขั้นตอนการผัดไส้ให้แห้งก็เป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับใส่เครื่องปรุงรสต่างๆครับขั้นตอนต่อไปก็คงจะเป็นเรื่องของการทำเจ้าสามเหลี่ยมที่จะมาห่อไส้นี่ละที่เรียกว่าซามูซาเนี่ยนะอ่ะครับเราก็เอาแป้งที่เราเตรียมไว้นะครับครับก่อนอื่นเรามาแยกไข่ก่อนนะครับเพราะว่าจะใช้ไข่ขาววิธีไข่ขาวนี่ครับจะทำหน้าที่เป็นคล้ายๆกาวนี่ครับวิธีการแยกไข่แล้วไข่แดงเหลือทำอะไรครับเนี่ยไข่แดงเหลือเอาเก็บไว้ก่อนครับเก็บไว้ก่อนนะโอ้โหได้ไข่ขาวอย่างเดียวแล้วนั่นแล้วครับเราก็เอาแป้งจากวงกลมจะดูซิฮะคุณผลิตทำไงให้เป็นสามเหลี่ยมได้อันนี้เราจะทำเป็นสี่เหลี่ยมครับอ๋อทำสี่เหลี่ยมนะครับจะใช้แป้งสองชั้นเอาช้อนนะคุณผลิตช้อนอะไรฮะช้อนช้อนช้อนฮะโอ้โหครบครบเลยนะครับ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 ว่าเราก็จะตักไส้ใส่ไปพอประมาณนะครับไม่ต้องใส่ไปเยอะเดี๋ยวมันจะห่อแล้วมันจะไม่สวยวันนี้ซาโมซาแบบเหลี่ยมปกติกินสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมนี่กินแบบสี่เหลี่ยมกลิ่นหอมทีเดียวครับท่านผู้ชมครับพรุ่งนี้ไปตลาดไปซื้อมาเลยฮะซื้อซาโมซาสำเร็จรูปใช่ไหมใช่ครับซื้อวัตถุดิบมาแล้วก็มาทำนะนะหรือบางคนบอกฉันทำกินอยู่เป็นประจำแต่ว่าเชื่อว่าไม่เคยทำแบบสี่เหลี่ยมนะหรือว่าสูตรอย่างที่เชฟเราทำเนี่ยนะก็อาจจะไม่เหมือนที่ท่านทำลองดูฮะนี่คุณกฤตสองชั้นสองชั้นกรอบนอกนุ่มในผมเตรียมน้ำมันเลยไหมเชฟเตรียมน้ำมันเลยช่วงนี้ผมก็ใส่น้ำมันรอเลยนะครับเชฟครับอันนี้ใส่เลยครับเน้นแบบท่วมใช่ไหมครับขั้นตอนต่อไปก็เตรียมกระทะเตรียมเตาหลิวพร้อมกับน้ำมันครับครับไฟที่ใช้ทอดซาโมซาเนี่ยควรจะใช้ไฟระดับไหนครับปานกลางครับปานกลางนะอย่าให้ร้อนมากเพราะว่าเดี๋ยวแป้งมันจะไหม้ครับครับครับเออซาโมซาสี่เหลี่ยมนะครับท่านผู้ชมครับก็ไม่ได้ผิดกติกาอะไรนะครับหรืออีกนัยยะหนึ่งอาจจะเป็นมัตตบะอันนี้เปล่ามัตตบะอะไรฮะมัตตบะมินิมินิมินิอะไรมินิคูเปอร์แต่มันก็ไม่กรอบนะใช่ฮะแต่ว่าใช้นี่ได้มัตตบะเขาจะไม่ทอดอย่างนี้นะฮะให้มันทอดในกรอบโอเคฮะค
ไม่ยากเลยครับไม่ยากครับไม่ยากความอร่อยอยู่ที่ไส้ครับนะแล้วเราทานกันอะไรฮะเชฟทานกับอาจารย์นะครับเราตอนนี้เรามาเตรียมได้เลยเพื่อทำอาจารย์ผมหาถ้วยให้สักอันได้ไหมเชฟผมมีปล่อยเป็นหน้าที่ผมเลยฮะขอเป็นกระทะแล้วกันครับเชฟจะเอาแบบชุบช็อกโกแลตด้วยป่ะฮะหรือว่าแบบเอาแบบด้านนี้นะแบบด้านนี้โอเคตาลทรายเท่าไหร่ฮะเชฟประมาณ2ช้อนโต๊ะครับ2ช้อนโต๊ะนะน้ำตาลละอันนี้เกลือเอาเกลือนะเกลือตัวทีเกลือเกลือประมาณ2ช้อนชาครับพอ2ช้อนชาก็ไม่ถึง1ช้อนแชนะใช่อ้าวว่ากันไปและน้ำส้มสายชูน้ำส้มเท่าไหร่ฮะประมาณ2 3ช้อนประมาณครึ่งถ้วยตวงครึ่งถ้วยตวงนะครับว่าเราจะใส่น้ำไปนิดนึงครับใช้ราชาศัพท์ช่วงนี้ต้องมีการใช้คำราชาศัพท์นิดนึงนะครับคุณกฤตครับเพราะเราจะนำสโมสาเสด็จนะฮะเสด็จน้ำมันนะครับวางไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เชฟเขาจัดการเองนะครับคุณกฤตไปนู่นแล้วไม่เป็นไรครับคุณกฤตเดี๋ยวเราจะเอาน้ำอาจารย์นะครับไปตั้งไฟให้มันเดือดนะครับเราต้องตั้งไฟด้วยนะฮะครับครับระหว่างนั้นก็เรามาเตรียมแครอทนะครับที่จะใส่ไปในน้ำอาจารย์ครับน้ำอาจารย์ก็จะมีแครอทหอมแดงแล้วก็ผักชีนี่ก็ได้นะได้แล้วนะครับครับถ้ารอให้มันเย็นนะครับเราค่อยเอาใส่ไปก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีเวลาก็ใส่ไปเลยก็ได้เอาละครับสีสันของแครอทสีส้มนะเจอสีเขียวของผักชีสวยงามครับครับอันนี้จัดแบบไหนดีเชฟฮะแบบนี้ใช้ได้แล้วเดี๋ยวเชฟก็ต้องมีก่อนจะไปถึงผู้บริโภคผมบอกแล้วนะแกซ่อนไว้ข้างหลังซ่อนไว้ข้างหลังมีลูกเล่นนะคุณก็เล่นเสิร์ฟแบบนี้ได้ไงใช่ไหมมันต้องมีอะไรนี่เพิ่มมูลค่าหน่อยเพิ่มมูลค่าครับเดี๋ยวเรามาจัดจานกันเลยนะครับดูว่าคุณกฤตแตงกวาสลักเป็นใบไม้นะแล้วก็แครอทเป็นดอกไม้มะเขือเทศกลายเป็นกุหลาบไปแล้วครับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอาหารนี่คุณกฤตมาชาอัลลอฮ์สักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในช่วงสนะชวนชิมครับ Who should I give my love to, my respect and my honor to? Who should I pay good mind to after Allah and Rasulullah? Comes your mother. Who next? Your mother. Who next? Your mother. And then your father.'Cause who used to hold you and clean you and clothe you? Who used to feed you and always be with you when you were sick? Stay up all night. Habbatus Sauda เป็นยาบำบัดทุกโรคเว้นแต่ความตายฮับบัตุสโซดาน้ำมันสกัดบริสุทธิ์ 100% ประกอบด้วยแร่ธาตุฟอสเฟตธาตุเหล็กฟอสฟอรัสคาร์โบไฮเดรตและสารเบต้าแคโรทีนติดต่อด่วน02-934-3160ถึง62สุดยอดผลิตภัณฑ์ไทยจีนตัวใหม่แกร็กคู
ผลิตภัณฑ์ยาเกรกคูเป็นตำรับยาไทยจีนแผนโบราณด้วยส่วนผสมของสมุนไพรเกรดเอบำรุงร่างกายฟื้นฟูไตแก้ปวดหลังบำรุงเลือดบำรุงหัวใจสร้างฮอร์โมนเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศเสริมสร้างระบบหมุนเวียนของโลหิตบำรุงตับไตลดระดับน้ำตาลในเลือดบำรุงพลังเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพบรรจุแคปซูลและบรรจุภัณฑ์อย่างทันสมัยสะอาดปลอดภัยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นตำรับยาผ่านการรับรองจากสำนักคณะกรรมการอาหารและยาทะเบียนยาเลขที่ G481/53 สมุนไพรเกรกคู1กล่องบรรจุ6แคปซูลราคาเพียง500บาทโปรโมชั่นพิเศษซื้อ4กล่องราคาเพียง 2,000 บาทแถมฟรีทันที1กล่องโทรด่วน0835436038และ0911080035รับตัวแทนจำหน่ายทั่วโลกช่วงสดะชวนชิมสนับสนุนโดยร้านอาหารฮาลาลคิทเช่นหนองจอกน้ำดื่มศรัทธาน้ำสะอาดจากศรัทธาชนซีนอบรรเทาอาการนอนกรนถึงเวลาช่วงของสดะชวนชิมครับช่วงเวลาที่เราจะได้ทดสอบกันว่าวันนี้เนี่ยซาโมซาครับเมนูของเราวันนี้นะเป็นยังไงบ้างครับชิมเลยไหมคุณผลิตอ๋อไม่ได้นะต้องมีสัญลักษณ์สัญลักษณ์ฮะอ้าวยังไม่ออกวันนี้โรงเรียนหยุดหรือเปล่าไม่รู้นะเทสเตอร์ฮะเทสเตอร์นะครับผู้ชิมของเราครับเชิญครับผู้เชี่ยวชาญด้านการชิมแต่เขาไม่เข้าใจไม่เข้าใจแล้วก็ไม่สันทัดในเรื่องการทำเลยครับชิมเป็นอย่างเดียวชิมเป็นอย่างเดียวมาแล้วเชิญ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 ทีมงานทั้งหมดอิจฉาคนนี้หมดเลยฮะเนี่ยครับมาแล้วเปิดไม่ยอมเลยนะเนี่ยครึ่งวันครึ่งวันนะครับมาแล้วนะเป็นไงครับลูกน่าอิจฉานะตัวสวยไหมสวยไหมฮะสวยไหมครับให้คะแนนเรื่องความสวยงามก่อนเป็นไงเก้าแล้วนะเก้าเต็มสิบครับมือก็มันขาดอ๋อมันขาดนะเริ่มเลยครับชิมเลยครับชิมเลยมือขวามือขวามือขวาลูกครับมีสิ่งแล้วครับมีสิ่งอะไรยังเป็นไงเสียงดังไปยันนู่นเลยปากซอยให้ได้ยินหน่อยดิอ่ะยีนึงกัดอีกทีกัดทีกัดทีดิลูกกัดใหม่ดิกัดเนี่ยใหม่โอ้โหนี่กรอบจริงนะครับน้ำลายไหลเลยเป็นไงรสชาติเป็นไงอร่อยนี่หน้าตาอร่อยเป็นแบบนี้เหรอในทำหน้าอร่อยอร่อยที่เอาใหม่อร่อยอร่อยเราลองชิมนี่หน่อยไหมอร่อยนะคือเมนูนี้เนี่ยจะทำให้เด็กที่ไม่กินผักเด็กที่ไม่กินคือเลือกกินอ่ะเขาก็จะกินไปโดยปริยายเพราะมันอยู่ข้างในแครอทใช่ครับกัดเข้าไปกรึบกรึบกรึบนะได้ทั้งแครอทได้ทั้งมันได้ทั้งหอมใหญ่ครับครับมีหอมใหญ่ด้วยครับนะเอาละนี่สรุปว่ากดไลค์ไหมอร่อยนะได้เลยนะครับครับเอาละครับท่านผู้ชมที่เคารพครับและนี่ก็คือช่วงของสระชวนชิมนะครับเดี๋ยวเรามาพบกันกับช่วงที่เราจะได้มีการแจกของให้กับท่านผู้ชมทางบ้านครับนะกติกาจะเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับครับถึงช่วงท้ายของรายการนะครับแต่ก่อนที่จะจากกันเราก็มีของรางวัลที่จะมามอบให้กับท่านผู้ชมนะครับเป็นหิยาบสวยงามทีเดียวครับจากร้านฟริดาเครื่องเทศนะครับนอกจากเขาจะจำหน่ายเครื่องเทศแล้วเนี่ยครับเขามีร้านที่เรียกว่าฟารีดาช็อปด้วยฝั่งตรงข้ามกันเลยฮะมาเช้านี้เราไปจ่ายตลาดกันใช่ไหมเชฟใช่นะก็ไปเอาเครื่องเทศจากที่ร้านของฟารีดามาแล้วครับกฤตฮะแล้วก็เห็นตัวฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นฟารีดาช็อปครับเต็มไปด้วยเสื้อผ้ายาตะละกงเยอะไปหมดครับชุดว่ายน้ำมุสลิมก็มีนะยังไม่จะไปดูนะชุดว่ายน้ำเป็นยังไงก็ไม่รู้นะครับเพราะผู้หญิงก็เยอะฮะตรงนั้นก็เลยไม่ได้เข้าไปดูครับกติกายังไงครับเชฟอาริฟครับกติกานะครับให้ท่านผู้ชมทางบ้านเขียนแนะนำเมนูเด็ดๆใหม่ๆ อะไรก็ตามแปลกๆที่ท่านมีและคิดว่าเด็ดส่งให้เราเลยครับครับส่งมาได้ที่นี่ครับรายการเมนูสดะนะครับเลขที่2ซอยรามคำแหง53แขวงและเขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครราชประชานี10310ปรากฏอยู่ตรงนี้แล้วนะครับส่วนคนที่เป็นสมาชิกของชุมชนออนไลน์ Facebook ก็เข้ามาที่หน้าแฟนเพจของเราได้เลยเมนูสดะเมนูสดะเซิร์ชเข้าไปได้ไหมใช่เมนูสดะก็จะเจอเลยนะครับครับตามที่ปรากฏอยู่หลายๆท่านบอกมาครับคุณวริศว่าดูไม่ทันทำยังไงครับคุณวริศครับ
ข้าไปที่ YouTube นะครับชาวล้อเราก็จะเอาเมนูสดาเข้าไปแต่ว่าไปดูไปคลิกผ่านทาง Facebook หน้าเว็บเพจของเราอ่ะก็ได้นะหน้าแฟนเพจของเราอ๋อหน้าแฟนเพจของเราเลยใช่มั้ยก็จะเอาใส่เข้าไปก็ติดตามรับชมกันนะครับครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับก่อนจากกันก็ขอให้รอมฎอนนี้ทั้งเดือนสิ่งใดที่ท่านผู้ชมทำไว้ตักตวงไว้ขอให้ได้ไปพบสิ่งที่ท่านทำไว้ในโลกหน้าด้วยการตอบแทนที่ดีงามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลาไปก่อนนะครับจากรอมฎอนค้าเจริญเชฟอาริฟประเกียรติผมกฤตปู่ทองครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับJust giving one, but you're telling everyone you mean. Just giving one. You're always talking about it. Just giving one. I guess doing good things is a habit. Just giving one. Everybody has learned what you did. Just giving one, but you're telling everyone you mean. Just giving one. You're always talking about it. Just giving one. I guess doing good things is a habit. Just giving one. Everybody has learned what you did. Just giving one, but you're telling everyone you mean. Just giving one. You're always talking about it.Just giving one, I guess doing good thing is still happy. Just giving one, everybody has known what you did.